คอนนิจิวะโปเต้เดซึสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องสกินไมล์บายโปเต้เย้จากการรีวิวเซรั่มทั้ง7ตัวของผมเนี่ยนะครับมีตัวไหนบ้างหรอมาดูกันเลยนะครับ7ตัวนี้นะครับมีคนต้องถามผมแน่เลยมีคนอยากรู้แน่ๆเลยว่าผมใช้ทุกตัวเนี้ยพร้อมกันหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่นะครับไม่ได้ใช้พร้อมกันทุกตัวนะครับถ้า7ตัวนี้ต้อมมาพร้อมกันบนหน้าผมเนี่ยผมบอกเลยว่าหน้าผมก็ต้อมเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ใช้พร้อมกันนะครับเลือกใช้ตามสภาพอากาศอุณหภูมิฤดูสภาพปัญหาผิวและการบำรุงที่ต้องการในช่วงนั้นๆนะครับว่าตัวไหนตอบโจทย์เรื่องอะไรให้ผมบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเซรั่มทั้ง7ตัวเนี่ยวันนี้นะครับมีมิชชั่นที่ว่าถ้าจะต้องเลือกเพียงตัวเดียวคุณจะเลือกตัวไหนให้ได้ไปต่อนะครับมาดูกันเซรั่มทั้ง7ตัวที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันหน่อยนะฮะ1นะครับเอสเตอร์ลอเดอร์ NR นะครับผม2นะครับคาแรงดับเบิลเซรั่มนะครับผมและ3นะครับลังโคมแอดวานซ์เจนฟิกนะครับผมและ4นะครับล็อกซิทานอิมมอร์แตลนะครับผม5นะครับชิเซโดไวท์ลูเซนนะครับผม6เกอร์แรงยูทวอเทอรี่ออยล์นะครับผมและ7นะครับเกอร์แรงดับเบิลอาร์เซรั่มนะครับตัวนี้ก็ได้ใจอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้สรุปนะจะบอกว่าคุณสมบัติของเซรั่มทั้ง7ตัวเนี่ยมันมีอยู่หลายข้อที่เขามีคุณสมบัติไม่หนีกันนะครับเรื่องไหนบ้างที่เขาไม่หนีกัน1ก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับเรื่องของการกู้ผิวโทรมนะครับเรื่องของการทำให้ผิวแข็งแรงนะครับและการทำให้ผิวดูสุขภาพดีนะครับ4เรื่องนี้ทั้ง7ตัวเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ไม่หนีกันนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดบอกว่าคุณสมบัติเขาไม่ค่อยหนีกันไม่ค่อยแตกต่างกันจะมีเหตุผลอะไรเหรอที่เลือกเพียงหนึ่งเดียวให้ได้ไปต่อเนี่ยมีสิมีแน่นอนนะครับผมมีเหตุผลในการที่จะเลือกไอ้ตัวเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ไปต่อในใจผมกับผิวของผมนะครับผมอยู่3เรื่องนะครับ3ข้อนั่นเองนะครับเรื่องที่1นะครับก็คือเรื่องของความกระจ่างใสนะครับผมเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องรูขุมขนนะครับผมและเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของริ้วรอยนะครับเนี่ยไอ้3เหตุผลเนี้ยที่แต่ละตัวเนี่ยทั้ง7ตัวเนี่ยเขามีความแตกต่างที่ไม่เท่าเทียมกันนะแต่เรื่องของพวกกู้ผิวโทรมเรื่องความชุ่มชื้นเรื่องความแข็งแรงของผิวเรื่องผิวที่ดูสุขภาพดีตรงนั้นเหมือนกัน7ตัวแต่3เรื่องนี้ต่างหากที่เด่นไม่เท่ากันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวไหนได้ไปต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของความกระจ่างใสใครได้ไปต่อนะครับผมโดยผมจะให้ช้อยมาทั้งหมด3ช้อยนะครับที่มีคะแนนสูงสุดในใจผมเป็น3อันดับแรกนะครับและผมจะเรียงตามเนื้อของเขานะครับเนื้อเบาสุดไปจนถึงเนื้อหนักสุดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เลือกใช้กันได้ง่ายนะครับในกลุ่มของความกระจ่างใสเอาล่ะตัวที่1นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ยังไงเขาก็ต้องเป็นท็อป1นะครับเป็นตัวที่1ที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของความกระจ่างใสเพราะเทคโนโลยีของทางแบรนด์ที่เป็นเทคโนโลยีสูงสุดในกลุ่มของ whitening นะครับเจ้าตัวนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นทิ้งชิเซโดไวท์ลูเซนนะครับผมรวมตัวที่2เนื้อหนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเจ้าลังโคมแอดวานซ์เจนฟิกนะครับรวมนะครับและตัวสุดท้ายที่มีเนื้อหนักที่สุดในกลุ่มของกระจ่างใสนะครับก็คือเจ้าL'Occitane Immortelleนะครับผมจบไปแล้วนะครับกับกลุ่มของความขาวกระจ่างใส3ตัวนี้มากันที่กลุ่มถัดไปนะครับก็คือกลุ่มของเรื่องรูขุมขนนะครับรูขุมขนที่กระชับขึ้นนะครับ3ตัวแรกนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพที่โดดเด่นเห็นผลไวนะครับมากันเลยตัวแรกนะครับเจ้าลังโคมนะครับลังโคมแอดวานซ์เจนฟิกนะครับผมตัวถัดไปนะครับผมก็คือเกอร์แรงนะครับเกอร์แรงยูทวอเทอรี่ออยล์นะครับผมและตัวสุดท้ายที่มีเนื้อหนักที่สุดและเด่นมากนะครับก็คือทิ้งคาแลนดับเบิลเซรั่มนะครับผม 3 ตัวนี้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะครับผมที่เห็นผลไวนะฮะไปเลือกใช้กันตามเนื้อเบาไปจนถึงเนื้อหนักตามนี้เลยนะครับผมแล้วมากันที่กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มของริ้วรอยนะครับตัวนี้3ตัวนี้นะครับช่วยเรื่องของริ้วรอยที่ตื้นขึ้นนะครับผมมีใครกันบ้างไปดูกันเลยทิ้งนะครับเอสเตโรเดอร์เอ็นอาร์นะครับผมและตัวถัดไปก็คือทิ้งเกอร์แลนด์ดับเบิลอาร์เซรั่มนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับทิ้งนะครับคาแลนด์ดับเบิลเซรั่มนะครับนี่คือกลุ่มที่โดดเด่นด้วยเรื่องของริ้วรอยที่ตื้นขึ้นนะครับโดยเห็นผลไวด้วยนะครับผมนี่คือ3ตัวแรกที่มีคะแนนสูงสุดในใจผมและเห็นผลค่อนข้างชัดนะในเรื่องของริ้วรอยจบไปแล้วนะครับกับการสรุปรวมนะครับ3อันดับโดยเรียงตามเนื้อให้ทั้ง3หัวข้อนะครับผมและมาถึงประเด็นที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าผมเลือกเซรั่มตัวไหนให้ได้ไปต่อกับผมนะครับแต่ก่อนอื่นจะต้องบอกข้อมูลเบสออนก่อนนะครับว่าตัวผมเนี่ยเลือกจากความรู้สึกเลือกจากผลการใช้เลือกจากความประทับใจจากผิวสภาพผิวของผู้ชายวัย37ปีรูขุมขนกว้างสภาพผิวเป็นสภาพผิวผสมค่อนไปทางมันนะครับผมและเซรั่มที่ผมเลือกนะครับอยู่ใน3เหตุผล3กลุ่มที่ผมรีวิวผ่านไปเมื่อกี้นะ3เหตุผลพิเศษอยู่ในกลุ่มของตัวช่วยเรื่องรูขุมขนอยู่ใน3ตัวนั้นแหละนะครับจะบอกว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันเกิดความประทับใจมากในเรื่องของรูขุมขนนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละนิรันดร์เซรั่มนิรันดร์สำหรับผมเลยแล้วก็เขาจะต้องไปต่อกับชีวิตผมไปอีกยาวนานนะครับตัวนี้คงเปลี่ยนใจยากจริงๆแล้วก็เรื่องของรูขุมขนเนี่ยเห็นผลไวและเห็นผลชัดเจนเลยรู้สึกว่าตัวนี้แหละเพราะเหตุผลอื่นๆบอกแล้วว่าจะแบบความชุ่มชื้นเรื่องของผิวแข็งแรงผิวสุขภาพดีนะครับอะไรพวกเนี้ยพื้นฐานเนี่ยเซรั่มทั้ง7ตัวเนี่ยให้ประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างกันจริงๆนะครับแต่เรื่องที่ผมเลือกก็คือเรื่องรูขุมขนและเจ้าตัวที่ได้ไปต่อกับผมก็คือเจ้าตัวทิ้งนะครับคาแลนดับเบิลเซรั่มนะครับผมเจ้าตัวนี้ได้ไปต่อกับผมจริงๆเพราะว่าความประทับใจนี่คือเรื่องรูขุมขนเนี่ยเห็นชัดเจนและไวมันก็เลยประทับใจแล้วก็บาลานซ์ผิวที่ดีนะครับแม้ว่าเขาจะมีเนื้อหนักเห็นไหมว่าเขาเนื้อหนักที่สุดในกลุ่มของรูขุมขนแล้วสภาพผิวมันก็ยังกล้าเลือกเนาะเพราะว่าเรื่องรูขุมขนมันชัดเจนนี่แหละจึงต้องเลือกเจ้าตัวนี้เพราะเรื่องอื่นๆเรื่องริ้วรอยเนี่ยผมก็ตื้นลงกับความชุ่มชื้นของเซรั่มทั้ง7ตัวได้เรื่องของความขาวกระจ่างใสก็ยังใช้ทั้งน้ำตบใช้เซรั่มใช้อื่นๆก็ยังช่วยได้แต่เรื่องรูขุมขนเนี่ยไม่เคยมีใครช่วยได้นอกจากคาแลนดับเบิลเซรั่มตัวนี้นะชัดเจนอันนี้แหละคือตัว No.1 ที่ได้ไปต่อนะครับผมรวมมือและนี่คือหน้าตาเซรั่มเพียงหนึ่งเดียวที่ผมเลือกให้ได้ไปต่อนะครับก็คือเจ้าคาแลนดับเบิลเซรั่มนะครับผมตัวนี้อยู่ในกลุ่มของเรื่องรูขุมขนใช่ไหมแล้วเขาเป็นตัวที่เนื้อหนักที่สุดใช่ไหมแต่ผมก็กล้าที่จะเลือกเขาไปเพราะว่าเขาให้ผลชัดเจนและเห็นผลไวในเรื่องของรูขุมขนจริงๆแม้ว่าเนื้อหนักแต่เขาก็ซึมไวนะครับเซรั่มทั้ง7ตัวนะครับมีความเบาไปจนถึงหนักมากเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องการซึมนะครับบอกเลยว่าทุกตัวทั้ง7ตัวซึมไวเหมือนกันหมดฉะนั้นไปเลือกได้เลยนะครับว่าใครพึงพอใจตัวไหนจาก3เหตุผลพิเศษนะครับความกระจ่างใสนะครับรูขุมขนนะครับแล้วก็ริ้วรอยนะครับผมไปดูตามเนื้อได้ด้วยอีกต่างหากนะครับใน3ช้อยอีกต่างหากนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากกันไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับและถ้าใครชอบคลิปไหนของผมนะครับยังไงรบกวนช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันนะครับผมรบกวนกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งให้เป็นกำลังใจสำหรับผมได้ลุกขึ้นมาทำคลิปนะครับแต่จะบอกไว้นิดนึงนะช่วงก่อนหน้านี้ผมปล่อยคลิปมาติดกันรายวันนะครับแต่หลังจากนี้อาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งคลิปหรือ2คลิปนะครับเพราะว่าผมต้องกลับเข้าไปสู่ระบบการทำงานและเดี๋ยวผมพุ่งวันจันทร์เนี่ยมะรืนเนี่ยผมต้องทำงานตามระบบแล้วนะครับอาจจะทำคลิปได้น้อยลงนะฮะแต่ยังไงก็คือยังจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับยังมีกลุ่มสกินแคร์ที่มาจากประเทศ เกาหลีนะครับผมที่ยังไม่ได้รีวิวและเข้าแถวรอกันอยู่นะครับรอติดตามชมได้เลยนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะเป็นสกินแคร์จากแดนโสมนะบ๊ายบายนะครับลากันไปก่อนนะครับซาโยนารา